ลโหลสวัสดีค่ะวันนี้อุ้ยก็กลับมาแล้วนะคะแล้ววันนี้จะมีคลิปที่ตื่นเต้นอยากทำมานานมากแล้วแล้วรอแพ็กเกจมานานมากก็คือคลิปสวอปปิ้งค่ะแล้ววันนี้อุ้ยก็จะมาสวอปเมคอัพกับพี่ทีเคนะคะอุ้ยจะลิงก์ช่องพี่ทีเคไว้ด้านล่างนะคะตรง description box อันนี้แล้วพี่คือตื่นเต้นอะถ้าใครยังไม่รู้นะคะ make up swap ก็คือการที่ว่าคน2คนจาก2ประเทศนะคะจะมาซื้อของที่คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชอบแล้วก็หาไม่ได้ในประเทศของอีกฝ่ายนะคะจากที่เห็นในไททอลข้างล่างนะคะคือพี่ TK อ่ะเขาจะอยู่อเมริกานะคะส่วนมุ้ยก็อยู่เมืองไทยใช่ไหมคะมีวันนึงพี่เขาก็เม้นบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ส่งของมาให้มุ้ยก็เลยบอกว่าไม่ไม่ต้องส่งมาถ้าเราจะส่งเรามาทำเป็น make up swap ดีกว่าพี่เขาเลยตกลงแล้วมุ้ยก็แบบเอ้ยดีใจแล้วเราก็เลยตกลงกันว่าจะทำเป็น drugstore make up swap นะคะก็คือจะซื้อแต่ของที่หาได้ในแบบพวกบูธวัสดุอะไรนี้ยังไงเราก็ไม่ต้องมาพูดเยอะเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะมุ้ยมีกรรไกรคู่ใจนะคะสีม่วงนี่แล้วมุ้ยก็จะมาแกะขอดปัดเลยเฮ้ยเปิดมาแล้วเจออะไรคะให้ดูเปิดมาแล้วเจอนี่สิ่งแรกที่เห็นก็คือ True Face แกะให้ดูเลยดีกว่าเป็น True Face Candy Bar นะคะดูนี่สวยอ่ะคือแบบตอนเห็นก็แบบอยากได้อยู่แล้วพอดูมันน่ารักขนาดไหนเป็นอย่างนี้คือแบบเดี๋ยวไว้ค่อยเล่นนะคะเพราะเดี๋ยวมือต้องออกไปข้างนอกก็เลยแบบเฮ้ยต้องรีบทำนิดนึงคือจริงๆควรกะอยากจะรอแบบกลับมาแล้วค่อยทำแต่ว่าแบบอดใจไม่ไหวขอทำก่อนละกันนะต่อมาก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นห่อแบบของอเมริกานะคะยังไงมือขอแกะเลยดีกว่ากันไก่แต่ดังนี่แกะออกแล้วแล้วมันเป็นแรปทั้งอันแล้วดูนี่เปิดออกมาเจออะไรเจอกล่องของขวัญเต็มเลยไม่รู้จะเริ่มอะไรขอแบบหยิบอันที่อยู่บนสุดเลยแล้วกันนะคะอันนี้บอกว่า the best in USA นะคะขอแกะเลยเฮ้ยเป็น eye shadow ของ Maybelline นะคะมี2สีอันนึงเป็น legendary lilac แล้วก็อีกอันเป็น coral oasis ชอบมากเลยโอเคต่อไปแกะของก่อนลืมดูจดหมายพี่เคเดี๋ยวมุ้ยขอเดี๋ยวมุ้ยอ่านที่หลังนะคะแต่ดีใจขอบคุณนะคะที่มีจดหมายมาให้ด้วยต่อมาเป็นอันนี้ออกใหม่ที่ไม่เคยมีแต่มันน่ารักเวอร์แกะอะไรนะเฮ้ยของ Physician Formula แน่เลยอะใช่จริงๆด้วยของ Physician Formula นะคะคือแบบรู้ได้ไงเมืองไทยก็ไม่มีแต่คือเห็นได้ชัดเลยว่าชอบเข้าไปดูในเน็ตนะคะน่ารักจริงๆคือแบบเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่าทำไมมันไม่ออกอ่ะนี่ออกแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเป็นตลับสีชมพูนะคะนี่แล้วมันเปิดออกมาเป็นบลัชเชอร์นั่นแน่คือแบบเรามุ้ยเป็นคนชอบบลัชมากนะคะขอบคุณนะคะพี่ดีเคโอ้ยอุตส่าห์แกะไหนก่อนอันนี้ต่อไปอะไรนะอันนี้พี่ไม่เคยใช้นะคะแต่ได้ยินมาว่ามันเนียนเวอร์นี่โอ้ยตัวสั่นคือแบบตื่นเต้นมากพี่ทีเคเขาห่อมาอย่างดีคือแบบห่ออย่างน่ารักแล้วคือของมุ้ยนี่แบบห่อแต่บับเบิ้ลแรปไม่มีการห่อของขวัญ Precision Formula อีกแล้วค่ะคือแบบมุ้ยสนใจยี่ห้อนี้มากเพราะว่ามันจะเป็นเมคอัพที่ไม่มีสารพาราเบนซึ่งPhysician Formula เนี่ยมึงเคยไปอ่านมาแบรนด์นี้เขาคิดค้นมาเพราะว่าเขาเป็นหมอมั้งแล้วแบบแฟนเขาอะภรรยาเขาเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายแล้วเขาก็เลยแบบอยากตั้งใจจะทำเมคอัพแบรนด์ที่แบบแฟนเขาใช้ได้เพราะฉะนั้นเลยแบบเฮ้ยยิ่งปลื้มแบรนด์นี้เข้าไปใหญ่แต่คือแบบออกแล้วเป็นแป้งเขาเรียกว่า the mineral airbrushing pressed powder มี SPF 30ด้วยค่ะแล้วมันเป็นสี translucent ก็คือแบบให้เดี๋ยวต้องลองคือแบบตอนนี้ขอไม่สวอชนะคะใช้แล้วหน้าเนียนเนียนต้องการนะคะเพราะหน้าไม่เนียนนี่เป็น Primo Stay Matte คือแบบอยากได้มานานแล้วเพราะเป็นคนผิวหน้ามันแล้วมันบอก Stay Matte นะคะน่าจะช่วยเรื่องคุมความมันแล้วเนี่ยแหละจะบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ Swap เรานะคะเพราะว่ามุ้ยบอกว่าเฮ้ยอันนี้น่าใช้พี่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวส่งให้ก็เลยแบบคือไอ้ตัวนี้แหละที่บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำ Swap กันดีกว่าอ่ะต่อไปพี่นี่แค่เขียนโน้ตให้ทุกอันเลยน่ารักมาก I hope you like this นะคะ this หรือว่ามีมากกว่า1อัน wet and wild
wild wet and wild wet and wild บอกเลยว่าไม่ต้องอ่านข้างหลังก็รู้ว่าอันนี้ชื่อ comfort zone อันนี้ชื่อ petal flusher เดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าถูกหรือเปล่าชื่อไม่เจอค่ะชื่อไม่เจอค่ะชื่อไม่เจอหรือมันอยู่ข้างหน้าโอเคมันอยู่ข้างหน้าอ้ายแต่คือแบบเห็นคนใช้มาเยอะมากแล้วก็แบบเฮ้ยเราได้แล้วดีใจต่อมาอันนี้เป็นอันนี้ถ้าซื้อตุนได้พี่ซื้อตุนแน่นอนค่ะเริ่ดอะไรเนี่ย NYC Sunny Bronzer แน่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 คือแบบมีแต่ของที่แบบเห็นแล้วอยากได้มานานนะคะพี่ดีเกลดีใจจังอันนี้พี่ต้องหยิบใช้ทุกครั้งที่แต่งหน้าขอฟิลก่อนอะไรอะแปรงแปรงแน่เลยอะแปรงเอลแปรงเอลคือแบบแปรงเอลก็เป็นอะไรที่อยากได้มานานติ๊กชัวร์แท่งอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่มีโน้ตหรอL'Oreal นี่ L'Oreal นะคะมันเป็นแบบรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นอันที่แบบอะไรนะชมพู่ใช้ตอนไปงานแคนส์อะไรสักอย่างได้มั้งอยากเป็นซอง Happy Birthday ขอให้น้องมุ้ยสดใสน่ารักแบบนี้ตลอดไปและขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะคะขอบคุณนะคะพี่ทีเคอันนี้มีของขวัญวันเกิดวิเลเต็ดด้วยอ่ะดีใจค่ะของ Too Faced คือแบบคุยมันชมพูมันแบบรุ่งฟริ้งแบบเกิร์ลี่มากต่อไปสีด้านแบบนี้จำเป็นในการแต่งตาหวังว่าน้องมุ้ยจะชอบนะคะคือแบบลายมือดีกว่ามุ้ยเยอะเลยอ่ะเขินอายของที่ตัวเองส่งไป Physicians for the world again yay คือแบบตื่นเต้นที่ได้อีกของแบรนด์นี้มากเพราะว่าอย่างที่บอกมันดีมันจะเป็นอันนี้ก็เคยเห็นพี่ทีเคเขารีวิวพูดถึงในคลิปสีอะไรอ่ะสี Canyon Classics เป็นแบบเฮ้ยขอบคุณมากค่ะพอมือกำลังแบบอยากซื้อ Match Eyeshadow อยู่พอดีเพราะว่าส่วนมากมีที่มีจะเป็น Shimmery ต่อมาเป็นแท่งอีกแล้วเห็นว่าน้องมุ้ยมีอะไรอ่ะอีกอันแล้วเลยส่งอันนี้มาให้ลองต้องขอโทษด้วยนะคะภาษาไทยบางครั้งก็นิดนึงอ่านไม่ค่อยไอ้นี่เฮ้ยนี้ก็เป็นไพรเมอร์นะคะซึ่งจำได้ว่าพี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นตัวโปรดคือแบบไพรเมอร์โปรดอันนึงก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ไอ Essence I Love Stage ที่พี่เขาบอกว่าซื้อตามมุ้ยนะคะขอบคุณนะคะอันนี้แบบมีแต่คนบอกว่าดีนะคะต้องลองต่อมาตามคำขอค่ะตามคำขอเราขออะไรไปเอ้ยอันนั้นเลยอันนี้คือเป็นอะไรที่มุ้ยอยากได้มากเพราะว่าเห็นมิสแกรมราซี่นะคะเขาใช้แล้วตอนนั้นแบบเขาบอกว่าบางเบลมิชอะไรได้ดีตื่นเต้นอะ Physicians Formula Concealer X ยังไงเดี๋ยวมุ้ยจะลิสต์ชื่อทุกอย่างลิสต์ของทุกอย่างไว้ด้านใต้ใน description box นะคะจะได้หาง่ายๆอันนี้อะไรอะอันนี้วันนี้เห็นสีสวยอันนี้เห็นสีเดอะแอลอันนี้เห็นสีสวยดีค่ะน่าจะเหมาะกับน้องมุ้ยลิปแน่เลยอะเนาะแกะลิปกลอสใช่ลิปกลอสป่ะ Revlon Lip Gloss นะคะอันนี้เอ้ยนี่เป็นสีแบบออกนูดนิดนึงมั้งน่าจะแบบใช้ได้แบบทุกวันอะไรอย่างนี้ต่อมาอันนี้เหมาะกับซัมเมอร์มากค่ะอะไรเหมาะกับซัมเมอร์มากดาดันเอลบลัชอันนี้น่าจะเป็นสีอะไรอ่ะ Twinkle Pink คือแบบเอลบลัชเป็นอะไรที่อยากได้มานานเหมือนกันอันนี้ไม่มีโน้ตแต่แบบเหมือนคัลเลอร์แททูหรือเปล่าใช่จริงๆด้วยแล้วมันเป็นสี Barely Branded นะคะต่อมามีลิปพกติดกระเป๋าไว้เติมระหว่างวันเก๋ๆนะคะ Maybelline Elixir อะไรสักอย่างปะน่าจะเป็นของ Maybelline นะอันนี้เมืองไทยก็มีแล้วค่ะพี่ทีเคแต่ก็ดีคือแบบเขายังไม่ได้ซื้อ คือแบบมันเป็นแบบมันหน้าตาเหมือนลิปสติกนะ
นี่มันหน้าตาเหมือนลิปสติกเห็นไหมแต่ว่าจริงๆมันเป็นแบบหมุนๆออกมาเป็นจิ้มจุ่มนะคะนี่เป็น2อย่างสุดท้ายนะคะอันนี้ลิปอีกแล้วแน่ๆอันนี้เขียนว่าอันนี้ใช้แล้วแซ่บไปถึงดวงอาทิตย์เลยค่ะนี่อะไรอ่ะแซ่บไปถึงดวงอาทิตย์แกะเมลานี่โอ้ดูสีสีม่วงคือแบบอยากได้ลิปสีม่วงมานานแล้วคือแต่มันซีลอยู่ขอยังไม่แกะไม่ได้อันนี้ต้องแกะก่อนสีสวยมากขออันนี้ต้องสวอตอะคือแบบสีมันสุดยอดมากเราสวอตท่าไหนเนี่ยนี่ออกอย่างนี้คือดึกทำไมต้องสวอตแบบนี้สวอตกะให้ดูคนเดียวคือแบบขอบคุณค่ะพี่มาถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะ bestOf the best นะคะ Neutrogena Healthy Skin นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มุ้ยเคยได้ยินพี่ทีเคบอกว่าชอบมาก Best of the best จริงๆค่ะต้องลองแล้วแล้วก็มีสี Ivory เย้ขอลองแบบตื่นเต้นอยากลองขอไม่คิดว่ามันจะเหลวขนาดนี้โอ๊ยเราเปลืองเยอะไหมเนี่ยโอ๊ยเสียดายอะปัดหน้าเลยดีไหมจะได้ไม่เปลืองไม่ได้นะคะลงแป้งไปแล้วเรียบร้อยคือแบบโหเห็นอย่างนี้แล้วแบบเสียดายที่แต่งหน้ามาแล้วมันอยากลองทุกอย่างของหมดแล้วนะคะหมดแบบหมดแล้วมีโอ้ยมีเศษกระดาษลงหล่นลงมาก็ขอบคุณมากคือชอบทุกอย่างแล้วคือตอนนี้มือเลยฟาวเดชั่นแต่ก็จะบอกว่าขอบคุณมากนะคะพี่ดีเคขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ได้มาในวันนี้คือแบบโอเคก็หมดลงหมดไปแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ไป subscribe ของช่องพี่ดีเคก็อย่าลืมไปดูนะคะไปกด subscribe เลยเพราะคลิปพี่เขานี่มีสาระกว่าคลิปมือเยอะคือเขารีวิวได้แบบเอ้ยชัดมากคือดีทุกคนจะชอบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ subscribe ช่องมือก็กดเลยแล้วเราก็จะมาเจอกันในคลิปหน้าเร็วๆนี้นะคะโอเควันนี้ก็ขอจากกันไปก่อนนะคะแล้วอ๋อจะบอกว่าก็คงจะมีพวกรีวิวหรือสวอชหรือว่าเหออีกทีในบล็อกนะคะก็ติดตามกันได้ที่ www.melanie.com นะคะจะมีแบบสวอชอะไรอย่างนี้เยอะขึ้นแน่นอนค่ะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย